ส่องเต็มๆอเล็กให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดโบโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบคลั่งรักระดับสิบเมื่อพระเอกหน้าตีอเล็กธีรเดชบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจโบเมลดาอายุครบ27ปีซึ่งงานนี้ทำเอานางเอกสาวน้อยสีอึ้งตาแตกเพราะหนุ่มอเล็กบุกไปหาถึงบ้านช่วงกลางดึกวันที่4มิถุนายนด้วยน้ำแร่แพ็คใหญ่ล่าสุดสาวโบได้ย้อนเล่าโมเมนต์โดนเซอร์ไพรส์กลางดึกว่าหนูชอบกินน้ำแร่ด้วยความที่เราเป็นนางเอกกินน้ำปกติไม่ได้แล้วเนอะก็เลยได้หนึ่งแท็กวันนั้นเขาโทรมาเขาก็ถามนอนยังนอนแล้วพี่มาหน้าบ้านหน่อยเราก็ใส่เสื้อผ้าเล็กน้อยไม่ให้อะไรแพมออกมาแล้วก็อุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมน้ำแร่เราก็ดีใจเราชอบกินไม่คิดนะว่าจะเป็นน้ำแร่ตอนแรกคิดว่าเป็นเค้กไม่ได้ถามเหตุผลแต่เขาบอกว่าก็คือหนูชอบกินน้ำแร่อยู่แล้วคืนนั้นไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาเที่ยงคืนหนูก็ทำงานเขาก็ไปต่างจังหวัดต่างคนต่างเหนื่อยแต่ที่ทำสาวโบประทับจิตประทับใจนอกจากจะมีน้ำแร่แล้วหนุ่มอเล็กยังให้เค้กและกำไลข้อมือจากเซลีนที่เจ้าตัวเป็นคนออกแบบดีไซน์เองทั้งหมดกำไลจะเป็นรูปโบมี2สีคือสีโรสโกกับสีเงินถ้าให้คิดเองเราเป็นโรสโกเขาเป็นทองคำขาวซึ่งสื่อแทนใจได้เป็นอย่างดี